ชาวไร่ชาวนาไม่พอจะกินสวัสดีครับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับสวัสดีครับทักทายกันนะครับพี่น้องผมเชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่พี่น้องมวลมหาประชาชนและคนไทยทั้งประเทศรอคอยคือวันที่31เดือนมีนาคมและหลายคนอาจจะแปลกใจเอ๊ะคำว่ารอคอยนี่หมายถึงอะไรวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ยิ่งลักษณ์จะต้องไปชี้แจงต่อปปช.ครับพี่น้องครับเพราะก่อนหน้านี้มีกระแสของคุณยิ่งลักษณ์พูดมาตลอดยิ่งลักษณ์สื่อผ่านประชาชนเยอะมากจนประชาชนสับสนยิ่งลักษณ์ต่อว่าปปช.ว่าทำไมปปช.ทำโครงการของยิ่งลักษณ์ด้วยความเร่งรีบยิ่งลักษณ์บอกว่าเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากปปช.ประกอบกับทีมงานของยิ่งลักษณ์เองหลายๆคนก็พยายามโจมตีว่าอำมาตย์อยู่เบื้องหลังปปช.ในการทำโครงการรับจำนำข้าวนอกจากนั้นแล้วยิ่งลักษณ์ยังต่อว่าว่าทำไมดำเนินการคุณยิ่งลักษณ์แค่ใช้เวลา21วันนอกจากนี้แล้วจะมีประเด็นบอกว่าพี่น้องที่รักทุกท่านครับยิ่งลักษณ์ยังพูดบอกว่าทำไมเอกสารที่เอาไปให้ยิ่งลักษณ์พิจารณาเนี่ยแค่49หน้าไปมามีการพูดถึงตัวเลขเอกสาร280หน้าไปมาบอกว่าทำไมเวลาให้เวลาอ่านเอกสารแค่3วันนี่คือสิ่งที่ยิ่งลักษณ์เอะอะโวยวายมาตลอดพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้เราต้องมาเคลียร์ประเด็นเรื่องข้าวกันว่าสาระสำคัญที่คุณยิ่งลักษณ์ต้องชี้แจงต่อปปช.และชี้แจงต่อประชาชนมีแค่2เรื่องข้อที่1คุณยิ่งลักษณ์คุณปล่อยให้มีการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวหรือไม่ปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวหรือไม่ถ้าคุณชี้แจงได้คุณหลุดคดีฮะและข้อที่2โครงการรับจำนำข้าวมันโกงจริงหรือไม่วันนี้ต้องเคลียร์กับพี่น้องทุกคนมีแค่2ประเด็นที่คุณยิ่งลักษณ์จะต้องชี้แจงมันโกงหรือเปล่าและข้อที่2คือปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตหรือไม่ถ้าคุณยิ่งลักษณ์เคลียร์สิ่งเหล่านี้ได้ทุกอย่างจบคุณยิ่งลักษณ์หลุดแต่ถ้าคุณยิ่งลักษณ์เคลียร์สิ่งเหล่านี้ไม่ได้คุณยิ่งลักษณ์ต้องจบด้วยคุกครับผมจำเป็นต้องมาคุยเรื่องนี้วันนี้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ยิ่งลักษณ์บิดเบือนสังคมมาตลอดพยายามเรียกร้องความเห็นใจและเรียกร้องความเป็นธรรมจากสังคมโดยที่พี่น้องประชาชนไม่รู้เรื่องมีหนำซ้ำพี่น้องครับวันนี้เราก็ลุ้นนะลุ้นกันตั้งแต่เช้าเอ๊ยิ่งลักษณ์จะมาชี้แจงต่อปปช.หรือไม่ผมคิดไว้3กรณีพี่น้อง1สงสัยยิ่งลักษณ์อาจจะไม่มาชี้แจงด้วยตัวเองอาจจะให้ทนายความมาเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้ายิ่งลักษณ์ถูกซักถามมากๆอาจจะตอบไม่ได้นี่คือทางออกข้อที่1หรือข้อที่2ยิ่งลักษณ์อาจจะมาชี้แจงด้วยตัวเองก็ได้และข้อที่3คือยิ่งลักษณ์อาจจะไม่มาเลยพี่น้องใช่มั้ยครับแต่เดิมผมคิดว่ายิ่งลักษณ์เขาคงไม่มาเลยเพราะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ปปช.เคยชี้มูลนายบุญทรงเตรียพิรมและคณะ15คนนะไอ้พวกนี้ไม่มาพี่น้องผมคาดเดาว่ายิ่งลักษณ์คงจะไม่มาแต่ปรากฏว่าคาดการผิดพี่น้องวันนี้เวลาประมาณสักใกล้ๆบ่ายสามคุณยิ่งลักษณ์มาพร้อมวีลแชร์ครับพี่น้องนั่งรถเข็นมาเพื่อจะมาชี้แจงต่อปปช30นาทีแล้วกลับไม่ยอมพูดใดๆทั้งสิ้นสีหน้าเคร่งเครียดเพราะดูท่าทางแล้วไปไม่รอดแน่นอนพี่น้องครับแต่สิ่งที่เราต้องตามคุณยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยให้ทันพี่น้องถ้าพี่น้องจำได้ตอนสมัยตอนยุคคุณทักษิณเขาพยายามกล่าวหาว่าศาลสองมาตรฐานยุคนั้นนะพวกเราใจดีแล้วก็ปล่อยให้มันพูดไปศาล2มาตรฐาน2ศาล2มาตรฐานพูดไปพูดมาคนเชื่อเลยพี่น้องมาวันนี้ยิ่งลักษณ์มาฟอร์มเดิมเป๊ะเลยยิ่งลักษณ์ไม่กล่าวหาปปช2มาตรฐานแต่ยิ่งลักษณ์กล่าวหาว่าปปชทําไมเร่งรีบทําไมไปปปชไม่ให้ความเป็นธรรมกับคุณยิ่งลักษณ์เขาพยายามพูดอยู่เลยว่าทําไมเร่งรีบทําไมไม่ให้ความเป็นธรรมทําไมเร่งรีบทําไมไม่ให้ความเป็นธรรมทําไมใช้เวลาแค่21วันดังนั้นวันนี้เราต้องตามให้ทันนะพี่น้องประเด็นสำคัญอย่างที่ผมเรียนพี่น้องไปแล้วว่าคุณยิ่งลักษณ์คุณมีหน้าที่ตอบ2ประเด็นคุณโกงหรือเปล่าทีมงานคุณโกงหรือไม่และข้อที่2คือคุณปล่อยปะละเลยให้มีการโกงหรือไม่
แต่วันนี้พวกนี้เจ้าเล่ห์พี่น้องพวกนี้ไม่ได้ต่อสู้ในเชิงข้อเท็จจริงถ้าพวกคุณไม่โกงคุณเอาหลักฐานมาดูสิว่าคุณไม่โกงคุณระบายข้าวไปแล้วคุณได้เงินมาเยอะคุณเพียงพอต่อการจ่ายชาวนาถ้าคุณไม่โกงและคุณยิ่งรักเองก็ต้องพิสูจน์เห็นแล้วว่าคุณยิ่งรักดูมาตลอดกำกับมาตลอดสั่งการรัฐมนตรีมาตลอดอย่างเงี้ยถือว่าไม่ปล่อยปะละเลยแต่วันนี้พวกนี้เจ้าเล่ห์ครับพี่น้องคำถามถามว่าเจ้าเล่ห์อย่างไรคนเหล่านี้ไม่เคยต่อสู้ในข้อเท็จจริงมีแต่การกล่าวหาว่าปปช.ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมปปช.เร่งรีบปปช.ไม่ให้ความเป็นธรรมปปช.เร่งรีบวันนี้พวกเราจึงต้องมีหน้าที่ในการชี้แจงให้กับพี่น้อยเห็นภาพว่าพวกนี้ไม่ได้ต่อสู้ในข้อเท็จจริงแต่พวกนี้ใช้อาศัยวิธีการเจ้าเล่ห์บอกยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยเลยว่าวันนี้สังคมทุกคนตามทันแล้วโว้ยตามทันพวกเองแล้วโว้ยผมขอเท้าความลำดับชั้นของเวลาที่เกิดขึ้นโครงการรับจำนำข้าวเกิดวันที่7เดือนตุลาคม2554พี่น้องฟังช้าๆนะฮะและพี่น้องจะได้อ๋อแล้วว่าอ๋อยิ่งรักและพรรคเพื่อไทยพวกนี้มันเจ้าเล่ห์พวกเราตามทันแล้วโครงการนี้เริ่มต้น7ตุลาคมปี54ประมาณเดือนเมษาปปช.เคยมีหนังสือเตือนไปยังรัฐบาลยิ่งรักว่าโครงการนี้มันมีการโกงเยอะนะคุณต้องดูแลให้ดีนะคุณอย่าปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตนะเดือนตุลาคมปี55พี่น้องครับพรรคการเมืองใหม่โดยท่านสมศักดิ์โกสัยสุขได้ทำหนังสือร้องเรียนไปที่ปปช.ว่าโครงการนี้มีการทุจริตให้ปปช.มีการสอบสวนนั่นคือเดือนตุลาคมปี55ต่อมาเดือนพฤศจิกายนปี55พี่น้องฟังช้าๆจะได้เห็นภาพว่าสิ่งที่ยิ่งลักษณ์กล่าวหาปปช.ว่าใช้เวลาแค่21วันไม่ได้ให้ความเป็นธรรมนั้นมันจริงหรือไม่เดือนพฤศจิกายนปี55องค์การต่อต้านคอร์รัปชันก็ร้องเรียนไปยังปปช.ว่าโครงการนี้มันมีการทุจริตเกิดขึ้นหลังจากนั้นเดือนธันวาคมผมเป็นคนร้องเรียนต่อปปช.ว่าโครงการนี้นอกจากมันทุจริตทุกขั้นตอนแล้วการระบายค่าแบบ G2G มันก็ยังโกงด้วยมันไม่ได้ระบายค่าแบบ G2G จริงมันเป็นการขายเอื้อให้กับผู้ใกล้ชิดและเอาเงินมาแบ่งกันซึ่งผมเป็นคนร้องเรียนตอนเดือนธันวาคมปี55พี่น้องที่รักทุกท่านครับฟังช้าๆไปเรื่อยๆจะได้เห็นภาพและจะได้เป็นคำตอบให้พวกเราช่วยกันไปอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่ยิ่งลักษณ์เรียกร้องความเป็นธรรมสิ่งที่ยิ่งลักษณ์บอกว่าปปช.เร่งรีบถือว่ากระบวนการนี้เรียกว่าเจ้าเล่ห์ของยิ่งลักษณ์ชินวัตรและพรรคเพื่อไทยเดือนมิถุนายนปี56พี่น้องผ่านมาได้ประมาณ 5-6 เดือนในช่วงนั้นน่ะเราก็เรียกร้องปปช.มาตลอดว่าปปช.ต้องเร่งดําเนินการประเทศชาติเสียหายแล้วเดือนมิถุนายนปี56ผมไปร้องปปช.อีกครั้งนึงเป็นกรณีที่2ไอ้ตอนเดือนธันวาคมผมต้องกรณีขายข้าวแบบ G2G แต่ตอนเดือนมิถุนาปี56ผมร้องบอกว่ารัฐบาลชุดนี้แอบขายข้าวราคาถูกให้ผู้ใกล้ชิดราคาตันละ 5,700 บาทและไปขายต่อเองราคา 12,000 บาทกำไรต้อง 63,000 ได้เงินกำไรมากกว่าที่รัฐบาลได้รับพวกพ่อค้าที่ใกล้ชิดรัฐบาลได้เงินกำไรตันละ 6,300 บาทแต่รัฐบาลได้เงินเข้ารัฐบาลแค่ตันละ 5,700 บาทนั่นคือเดือนมิถุนายนปี56หลังจากนั้นมา1เดือนเดือนกรกฎาคมปี56ท่านก้านรงค์จันทิกได้ออกมาแถลงกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศหลังจากที่ถูกกระแสสังคมว่าทำไมปปช.ทำงานช้าจังทำไมจนป่านนี้ครึ่งปีกว่าแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าวันนั้นท่านการณรงค์จันทิกได้ออกมาพูดกับคนไทยทั้งประเทศว่าขณะนี้โครงการตรวจสอบของปปช.ตรวจสอบไปคืบหน้ามากและปปช.จะดำเนินการตรวจสอบทั้ง2กรณีคือ1กรณีทุจริตการระบายข้าวและอันที่2คือภาพรวมของโครงการรับจำนำข้าวทั้งหมดนี่คือที่ท่านการณรงค์จันทิกออกมาแถลงตอนเดือนกรกฎาคมปี56พี่น้องที่รักทุกท่านครับหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปอีกประมาณ5เดือนตอนเดือนธันวาคมปี56ท่านวิชามหาคุณท่านได้ออกมาแถลงอย่างเป็นทางการว่า
การระบายข้าวแบบ G2G ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรบทพิสูจน์ออกมาแล้วว่ามีการทุจริตจริงย้ำนะครับพี่น้องเดือนธันวาคมปี56ท่านวิชามหาคุณได้ออกมาแถลงยืนยันชัดเจนว่าการระบายข้าวแบบ G2G มีการทุจริตจริงเป็นการขายให้กับบริษัทผู้ใกล้ชิดรัฐบาลในราคาถูกๆที่อ้างว่าจะส่งออกไปประเทศจีนส่งออกไม่จริงเพราะจากการตรวจสอบประมาณ2ปีบอกว่าการขายข้าว G2G ไปจีนมีทั้งสิ้น4ล้าน8แสนตันแต่ท่านวิชาตรวจสอบพบว่าข้าวส่งออกไปจีนมีแค่ 375,000 ตันข้าวอีก4ล้านกว่าตันนั้นวนเวียนอยู่ในประเทศวันนั้นท่านวิชาเลยบอกว่า G2G ที่คุณอ้างว่าเป็นการระบายนั้นมันไม่เป็นความจริงมันมีการทุจริตเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปี56พี่น้องฟังช้าๆนะครับเราจะได้ตามได้ทันเพราะเรื่องนี้จะเป็นจุดสำคัญอีกไม่กี่วันจากนี้ไปตอนเดือนธันวาคมปี56ที่ท่านวิชาแถลงวันนั้นท่านวิชาบอกว่าข้อมูลที่แถลงจำเป็นต้องสอบเพิ่มอีก5ชุดหรือ5กลุ่มบุคคลคนแรกที่จะต้องสอบคือนายภูมิสารผลที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในขณะนั้น 2. ระดับอธิบดีและข้าราชการของกรมการค้าต่างประเทศ 3. บริษัท GSSG Import Export and Corporationที่อ้างว่ามาทำสัญญาซื้อข้าวแบบ G2G กับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตร 4. ไอ้ปาล์มไอ้โจและคณะและ 5. บริษัทสยามอินดิก้าซึ่งถือว่าเป็นบริษัทผู้ใกล้ชิดและรับผลประโยชน์ณขณะนั้นผมจะบอกแล้วโอ้สงสัยปปช.ท่านจะเล่นเกมอะไรหรือเปล่าจนป่านนี้ยังไม่มีบทสรุปอีกเหรอเราวิพากษ์วิจารณ์ปปช.หลายรอบแต่ณเดือนธันวาคมปี56หลังจากดำเนินการมาได้ประมาณปีเศษๆแล้วเนี่ยบทสรุปยังไม่มีความคืบหน้าจนกระทั่งเข้าสู่จุดสำคัญแล้วครับพี่น้องวันที่16มกราคมปี57ปปช.มีมติแจ้งข้อกล่าวหานายบุญทรงเตลิยาพิรมนายภูมิสารผลและพวกรวมทั้งสิ้น15คนทุจริตโครงการรับจำนำข้าวโดยเฉพาะการระบายข้าวแบบ G2G ครับพี่น้องย้ำให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าหลังจากปปช.สอบมาแล้วประมาณปีเศษๆจนเราบ่นแล้วบ่นอีกวิพากษ์วิจารณ์ปปช.แล้วด่าแล้วด่าอีกจนกระทั่งปปช.มามีบทสรุปในวันที่16เดือนมกราคมปี57ฟังช้าๆนะครับพี่น้องสำคัญนะครับตอนนี้16มกราคมปี57ปปช.ชี้มูลแจ้งข้อกล่าวหานายบุญทรงและคณะขณะเดียวกันณวันนั้นปปช.ได้มีมติไต่สวนเพิ่มเติมนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นคือวันที่16มกราคมปี57ครับพี่น้องครับผมเลยจะชี้ให้พี่น้องเห็นว่าแค่บอกว่าจะไต่สวนเพิ่มเติมยิ่งลักษณ์ชินวัตรปปช.สอบมาเป็นปีแล้วปปช.สอบมาเป็นปีขณะพวกเราทำหน้าที่นี้ตรวจสอบแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ปปช.มาตลอดว่าทำไมปปช.คุณทำงานช้าจังฟังต่อนะครับพี่น้องหลังจาก16มกราคมปี57ต่อมาคือวันที่28มกราคมปี57ผ่านไปประมาณ10กว่าวันปปช.เลยบอกว่ามีมติใช้องค์คณะของปปช.ทั้งคณะไต่สวนคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการรับจำนำข้าวและรวมคดีถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์กรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวเข้าด้วยกันในวันที่28มกราคมปี57และหลังจากนั้นต่อมาวันที่18
กุมภาพันธ์ปี57ห่างมาได้21วันปปช.จึงมีมติแจ้งข้อกล่าวหานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการรับจำนำข้าวคือปล่อยให้มีการโกงของโครงการนี้พี่น้องที่รักทุกท่านครับหลังจากมีมติเมื่อวันที่18เดือนกุมภาพันธ์ปรากฏว่ายิ่งลักษณ์ออกมาโวยวายวันที่20พี่น้องช่วยกันฟังตรงนี้เดี๋ยวกลับไปบ้านหรือเจอคนรู้จักจะได้ช่วยกันพูดเยอะๆช่วงนี้ฟังช้าๆอีกครั้งนะครับเพราะเราเล่าพี่น้องฟังมาเป็นปีแล้วว่าปปช.ทำหน้าที่มาเราวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมช้าจังทำไมช้าจังเราร้องยิ่งลักษณ์กับบุญทรงพร้อมกันปปช.ชี้มูลบุญทรงแจ้งข้อกล่าวหาบุญทรงวันที่16แล้วมาตั้งคณะองค์คณะเต็มไต่สวนวันที่28มกราคมมีมติแจ้งข้อกล่าวหาวันที่18กุมภาพันธ์ปี57วันที่20ยิ่งลักษณ์ออกมาโวยวายว่าปปช.ใช้เวลาแค่21วันทำไมเร็วจังวันนี้เราต้องช่วยกันเคลียร์เลยว่าพี่น้องประชาชนที่รักปปช.เขาสอบมาเป็นปีแล้วสอบมาเป็นปีแล้วไม่ใช่สอบแค่21วันยิ่งลักษณ์เองจำไว้ด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ายิ่งลักษณ์กำลังโกหกประชาชนเนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจเนื่องจากว่าจำนวนวันที่การสอบมันนานมากยิ่งลักษณ์นึกว่าคนไทยโง่นึกว่าคนไทยไม่รู้เรื่องเลยมาบอกคนไทยว่าปปช.สอบตัวเองแค่21วันขอความเห็นใจขอความเป็นธรรมอ้วกแตกครับพี่น้องครับสรุปแล้วประเด็นนี้เคลียร์นะพี่น้องเพราะขณะนี้ยิ่งลักษณ์กำลังเอาเรื่องนี้ให้คนเสื้อแดงไปปลุกระดมคนเสื้อแดงบอกว่าปปช.เป็นคนของอำมาตย์ไปสอบยิ่งลักษณ์แค่21วันซึ่งไม่จริงปปช.สอบเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วเพียงแต่ว่าของยิ่งลักษณ์เนี่ยนานกว่านายบุญทรงนอกจาก21วันแล้วเนี่ยอาจจะมีเศษวันอื่นประมาณสัก10กว่าวันกินเวลามากกว่านายบุญทรงเท่านั้นเองดังนั้นทุกคนต้องจำนะว่าถ้ายิ่งลักษณ์พูดอย่างนี้เราบอกยิ่งลักษณ์โกหกประชาชนประชาชนไม่ได้โง่นะโว้ยที่ผมจำเป็นต้องเอาเรื่องนี้มาย้ำเยอะๆเพราะว่าพวกนี้กำลังไปปลูกปั่นประชาชนผมบอกเองว่าถ้าคุณแน่จริงคุณเอาหลักฐานมาโชว์แค่นี้เองว่าโครงการจำนำข้าวการระบายข้าวพวกคุณไม่ได้โกงคุณเอาหลักฐานมาโชว์มันก็จบแล้วยิ่งลักษณ์ก็เอาหลักฐานมาโชว์ว่าสั่งการตำหนิติเตียนดำเนินการอย่างเฉียบขาดเรียบร้อยแล้วมีการลงโทษเรียบร้อยแล้วว่าไม่ได้ปล่อยปะละเลยแต่ยิ่งลักษณ์ไม่ได้ดำเนินการเรื่องนี้ยิ่งลักษณ์มีแต่ขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมขอเสียงโหเลยครับพี่น้องครับแค่นั้นยังไม่พอพี่น้องปปช.บอกคุณยิ่งลักษณ์หลังจากมีมติแจ้งข้อกล่าวหาวันที่18กุมภาพันธ์ปปช.บอกว่า27กุมภาพันธ์คุณยิ่งลักษณ์มารับทราบข้อกล่าวหาถ้าพี่น้องจำได้ช่วงนั้นยิ่งลักษณ์ไปตรวจทางเหนือตรวจอีสานวันที่27กุมภาพันธ์ให้ทนายความมาแล้วก็หลังจากให้ทนายความมาปั๊บปปช.บอกว่าไม่เป็นไรทนายความมาก็ได้แต่คุณยิ่งลักษณ์ต้องมาชี้แจงข้อกล่าวหาภายในเวลา15วันครั้งแรกให้15วันฮะถ้านับ15วันจากวันที่28กุมภาพันธ์ตกวันที่14เดือนมีนาคมใกล้แล้วนะ14มีนาคมปรากฏว่าเมื่อถึงใกล้14มีนาคมคุณยิ่งลักษณ์ก็มัวไปเที่ยวมัวไปแต่ละแต่ๆอยู่เลยพี่น้องไม่เคยสนใจมาชี้แจงข้อกล่าวหาให้ทนายความมาขอเลื่อนเวลาต่ออีก45วันนับจากวันที่14เดือนมีนาคมปปช.เขาก็อ้างว่าเขาให้โอกาสคุณยิ่งลักษณ์ในฐานะนายกรัฐมนตรี45วันที่จะเพิ่มออกไปมันนานเกินไปปปช.บอกว่าให้เพิ่มอีก15วันถ้าเพิ่มอีก15วันรวมของเก่า15วันกลายเป็น30วันแต่15วันมันตกวันที่29เดือนมีนาคมมันเป็นวันเสาร์เขาเลยเลื่อนให้มาเป็นวันจันทร์คือวันนี้วันที่31เดือนมีนาคมเท่ากับว่ายิ่งลักษณ์ได้เวลาทั้งสิ้น32วันน่าจะเพียงพอต่อการชี้แจงครับพี่น้องแต่ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยยิ่งลักษณ์ระบอบทักษิณมันเจ้าเล่ห์มันไม่เคยเอาข้อเท็จจริงมาเถียง
เอาเอกสารมาโชว์ว่าไม่ได้โกงไม่ได้ละเว้นปฏิบัติหน้าที่มันพยายามปล่อยข่าวว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมมาบอกว่าเอกสารที่ปปช.ให้ไปมีแค่49หน้าพี่น้องคงเคยได้ยินนะเพราะคุณยิ่งรักออกมาบอกโอ้ยพี่น้องประชาชนเห็นใจดิฉันเถิดค่ะขาดิฉันก็กระเพกกระเพกดิฉันได้เอกสารแค่49หน้าปรากฏว่าปปช.เขาก็บอกว่าไอ้เอกสาร49หน้ามันเป็นใบปะหน้าไส้ในเนี่ยมันเป็นเอกสารของทางราชการทั้งหมดคุณยิ่งรักคุณเป็นนายกคุณมีเอกสารพวกนี้หมดเรียบร้อยแล้วเจอปปช.ตอบอย่างนี้ยิ่งรักก็หงายเก๋งเพราะประชาชนรู้ทันแล้วว่าไอ้49หน้านั้นเอกรายละเอียดรัฐบาลมันมีทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับแต่มันมาโกหกประชาชนครับพี่น้องครับแต่ผมเชื่อว่าหลังๆปปช.เขารำคาญอ้าวไอ้ทนายความเองอยากจะถ่ายเอกสารก็ถ่ายไปปรากฏว่ามันถ่ายเอกสารไปได้280หน้าเมื่อถ่ายเอกสารประมาณสักวันที่27เดือนมีนาคมได้280หน้ายิ่งลักษณ์มาออกลวดลายเลยพี่น้องยิ่งลักษณ์ออกมาอ้อนประชาชนบอกว่าโอ้ยปปช.เนี่ยให้เอกสารมา280หน้ามีเวลาแค่3วันจะต้องมาชี้แจงวันที่31มันอ่านไม่ทันปปช.ก็บอกว่าไอ้เอกสารพวกนี้คุณมีอยู่แล้วมันเป็นมติคณะรัฐมนตรีคุณก็มีอยู่แล้วมันเป็นคำแถลงนโยบายของทางรัฐบาลคุณก็มีอยู่แล้วเอกสารของปปช.เองหรือเอกสารของสตง.เองคุณก็มีอยู่แล้วมันไม่มีผลต่อรูปคดีคุณอย่ามาบิดเบือนตอหลดตอแหลเลยคุณยิ่งรักเอ๋ยดังนั้นปปช.ก็เลยบอกว่างั้นยังไงก็แล้วแต่คุณจะต้องมาชี้แจงภายในวันนี้คือวันที่31เดือนมีนาคมวันนี้เท่านั้นพี่น้องครับโอ้มีเรื่องอยากจะเล่าเยอะเลยปรากฏว่าเหลือเวลาอีก3นาทีเล่าสั้นๆอย่างนี้อีกนิดนึงพี่น้องสรุปแล้วคือยิ่งลักษณ์พยายามกล่าวหาปปช.อย่างเช่นบอกปปช.ทำไมไม่ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาตรวจสอบอยู่ๆใช้คณะชุดใหญ่เลยปปช.เคลียร์ประเด็นนี้ได้ดีมากว่าเนื่องจากยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเขาต้องใช้คณะกรรมการชุดใหญ่ของปปช.ถือว่าเป็นการให้เกียรติถ้าไปตั้งเป็นอนุเอาเด็กๆมานั่งซักนายกรัฐมนตรีถือว่าไม่เหมาะสมงั้นสิ่งที่ปปช.ชี้แจงเนี่ยปปช.ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์อย่างยิ่งช่วยออกเสียงให้กำลังใจปปช.นะครับพี่น้องครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าเรามาคุยกันต่อเพราะมันจะมีอีกหลายประเด็นที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรขอย้ำนะครับว่าพี่น้องมวลมหาประชาชนคนไทยทั้งประเทศวันนี้เราตาโตเราตื่นแล้วฮะเราตามพรรคเพื่อไทยยิ่งลักษณ์ชินวัตรและระบอบทักษิณทันสถานการณ์ทั้งหมดพวกนี้ไม่กล้าเอาข้อเท็จจริงมาต่อสู้เอาจุดเล็กๆน้อยๆเอาแท็กติกมาต่อสู้พยายามปลุกระดมมวลชนบอกว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ได้รับความเป็นธรรมกระบวนการต่างๆของปปช.ทำด้วยความเร่งรีบแต่ถ้าพี่น้องฟังที่ผมเล่ามาทั้งหมดไล่มาทั้งหมดปปช.ไม่ได้เร่งรีบเพราะปปช.ใช้เวลามาเป็นปีเท่ากับคุณยิ่งลักษณ์ได้รับความเป็นธรรมอย่างเต็มที่แต่คุณมาโกหกมวลมหาประชาชนวันนี้คนรู้ทันคนหมดทุกคนเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้ไปแล้วต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะผมเชื่อวันต่อวันจากนี้ไปจะมีข้อมูลของปปช.ออกมาเรื่อยเมื่อมีข้อมูลของปปช.ออกมาเรื่อยๆทางฝั่งยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยก็จะมาดิสเครดิตและผมย้ำนะครับว่าเราต้องตามให้ทันประเด็นข้อเท็จจริงเราไม่กลัวสาระเราไม่กลัวแต่ไอ้พวกนี้มันชอบบิดเบือนเราจึงจำเป็นต้องเอาข้อเท็จจริงมาชี้แจงมวลมหาประชาชนให้ทุกคนได้รับรู้และสุดท้ายผมเชื่อว่าถ้าเราตามสารการทันมันพยายามบิดเบือนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมมันพยายามบิดเบือนว่าเร่งรีบรวบรัดตัดตอนวันนี้เรารู้เรื่องทั้งหมดแล้วเราช่วยกันพูดแล้วเราช่วยกันอธิบายทุกคนตื่นมาแล้วทุกคนตามทันอย่างน้อยยิ่งรักคุณเอ๋ยคุกแน่นอนครับสวัสดีครับพี่น้องครับ